ตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่ออกมามันก็ยังไม่แน่ชัดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กเองมีพฤติกรรมแบบนี้มันเกิดมาจากอะไรแต่ที่แน่ๆเลยก็คือว่าตำรวจที่เข้าไปจับกุมมานะคะแล้วเขาก็มีการไปตรวจยึดกระเป๋าเป้ของเด็กแล้วปรากฏว่าพบว่าภายในมันมียาที่เป็นยาเกี่ยวกับยารักษาอาการทางจิตแล้วก็บอกว่าเด็กเนี่ยอาจจะขาดยาไม่ได้กินยาคุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยเราก็เลยมีการพูดคุยเรื่องนี้นะคะกับทางโฆษกกรมสุขภาพจิตท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นด้วยนะนั่นก็คือนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์ค่ะที่เจ้าตัวเนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าในฐานะที่ผมเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเหตุการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่สะเทือนใจเรามากเหลือเกินแล้วก็รู้สึกสับสนไม่ต่างจากทุกคนแต่เราคงต้องรอข้อมูลจากการสืบสวนสอบสวนต่อไปเพื่อทำความเข้าใจกับโศกอนาฏกรรมที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่เราทุกคนช่วยกันได้ดีที่สุดในตอนนี้ข้อมูลต่างๆคงจะทยอยตามมาแต่สำหรับกรมสุขภาพจิตท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้แจ้งแล้วว่าจะมีการออกแผนเยียวยาจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ต่อไปลองไปฟังเสียงโฆษกกรมสุขภาพจิตค่ะวันนี้มีทีมลงไปในพื้นที่นะครับเพื่อจัดของกลุ่มที่ผู้ได้รับผลกระทบนะครับตั้งแต่กลุ่มที่ในที่สุดคือกลุ่มที่เป็นครอบครัวและผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงในเหตุการณ์นะครับแล้วก็รวมถึงขยายออกไปผู้ที่อาจจะอยู่ในเหตุการณ์แต่ได้ผลกระทบทางอ้อมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการรับมือด้านสุขภาพจิตที่แตกต่างกันไปตรงนี้ได้มีการเตรียมทีมทั้งจากสถาบันสุขภาพจิตสถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยานะครับศูนย์สุขภาพจิตที่13นะครับแล้วก็สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ครับที่ก็จะเข้าไปประสานงานกับหน่วยต่างๆเพื่อตั้งทีมที่ช่วยเหลือในภาวะวิกฤตนี้ครับเนี่ยค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตามรายงานบอกว่าตัวของเด็กวัย14ปีเหมือนมีพฤติกรรมที่ชอบซ้อมยิงปืนอยู่แล้วแล้วก็ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็มีการส่งภาพของการซ้อมยิงปืนส่งภาพแมกกาซีนที่บรรจุอาวุธปืนเนี่ยไปในแชทให้กับเพื่อนได้ดูคือลักษณะแบบนี้เราเลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นเหมือนพฤติกรรมที่เข้าข่ายหรือเปล่าที่จะนำไปสู่ความรุนแรงก็เลยได้สอบถามประเด็นนี้กับนายแพทย์วรสโฆษกกรมสุขภาพจิตท่านก็บอกถึงวิธีสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่จะนำไปสู่ความรุนแรงในลักษณะนี้เพื่อป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะการทำงานร่วมกันกับหลายฝ่ายมากๆนะครับการดูแลการหาสัญญาณเตือนที่จะส่งผลไปถึงความรุนแรงที่รุนแรงมากขึ้นนะครับคงจะต้องมาพูดคุยร่วมกันอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะแตกต่างจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาครั้งก่อนแต่ว่าเรารู้ครับเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการก่อเหตุเดินแบบในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้คงเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือถ้าเราเห็นสัญญาณอะไรที่ดูเป็นสัญญาณที่แปลกสัญญาณที่จะนำไปสู่อันตรายเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ควรนิ่งเฉยนะครับมันคือสิ่งที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือคนยังไปยังผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ต้องไม่ปล่อยผ่านคุณหมอบอกเลยนะคะว่าคนรอบข้างมีส่วนสำคัญมากในการสังเกตพฤติกรรมโดยเฉพาะเนี่ยพอเจอว่าชอบเล่นอาวุธปืนใช่ไหมแล้วชอบแบบพกพาเรื่องของอาวุธปืนกระสุนปืนอะไรเงี้ยคืออย่านิ่งเฉยจะต้องมีการแจ้งกับผู้ที่แบบจะช่วยเหลือได้อ่ะค่ะมันเหมือนเริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่เริ่มจะบอกเหตุแล้วใช่ไหมคะต้องระมัดระวังด้วยก็ต้องใช้ความดูแลใกล้ชิดกันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมคะ